ร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางการปฏิบัติงานให้บรรลุผลเลิศนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นอย่างดีแล้วทุกคนจะต้องมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของตนแล้วตั้งใจปฏิบัติงานรับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยความภาคเพียรและอดทนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารทั้ง3เหล่าทัพณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่6มีนาคม2559 2529ครับขออภัยสวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับทุกเช้าของวันย้ำทุกวันนี่คือรายการวิทยุนะครับแต่มันจำเป็นต้องมีภาพบน Facebook ก็เลยไปเกี่ยวเนื่องถึง YouTube ด้วยนะครับทุกเช้าของวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกาครับวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีวันที่19เดือนตุลาคม ยืนยันตัวตนก่อน19เดือนตุลาคม2566ครับเป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน11ปีเถาะจุลศักราช1385ปีคริสต์ศักราช2023วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้สีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเขียวและสีเหลืองตามตำราสวัสดิรักษานะครับถ้าเป็นปฏิทินจีนจะบอกว่าเป็นสีม่วงกับสีส้มครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2453ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทหารโดยเริ่มจากนายทหารชั้นนายพลก่อนวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2515เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ได้เสด็จพระชำเนินไปควบคุมการปฏิบัติการทำฝนหลวงคือการทำฝนหลวงครั้งนั้นเป็นการสาธิตกับผู้นำของรัฐบาลสิงคโปร์ท่านผู้ชมครับผลหลวงเป็นนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงคิดขึ้นแล้วก็เผยแผ่ความรู้นี้ไปทั่วโลกจึงนับว่าเป็นสิ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จึงประกาศให้19ตุลาคมวันนี้นะครับเป็นวันเทคโนโลยีไทยวันเทคโนโลยีไทยเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์เองก็ได้รับประชาชนแล้วก็รัฐบาลได้ประกาศให้พระองค์นั้นเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยด้วยวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายเกิด แต่เช้าเลยใครมีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับวันที่19ตุลาคมขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณนะครับสุขสันต์วันเกิดครับอาจารย์สมนึกคงเจริญเพิ่งจะส่งข้อความเข้ามาแป๊บๆเนี่ยครับเห็นเขาก็อดอมยิ้มไม่ได้คือท่านจะใช้คำไทยๆสำนวนไทยมาเป็นกระทู้กลอนสอนใจทุกเช้าครับวันนี้ใช้คำว่าโลงผูกกับผีเน่านึกออกไหมครับ
สภาพจะเป็นไงโลงกับผุผีกับเน่าคือไม่ดีกับไม่ดีอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับโลงผุพังยังใช้ใส่ผีเก่ากับผีเน่าเข้ากันได้ไม่ขัดเขินคนหนึ่งคิดหาช่องทางหวังโกงเงินอีกคนเดินตามแนวทางช่างกลมกลืนอาจารย์สมนึกครับอาจารย์ประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้เป็นพุทธภาษิตที่คัดมาฝากบอกว่าสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะโภคสัมปทาก็คือศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ใครอยู่ในศีลในสัตว์รับรองได้ครับทรัพย์ไม่จางหายขอบพระคุณทั้งสองท่านครับก่อนจะเข้ารายการขอใช้เวลาตรงนี้แจงนิดหนึ่งนะครับถึงสถานีต่างๆแล้วก็คุณหนูนาที่ควบคุมเสียงไปออกอากาศด้วยนะครับวันนี้ผมจะจัดรายการไม่ครบชั่วโมงนะครับคือมีนัดสำคัญนี่เมื่อวานนี้ผมพลาดนัดไปนัดหนึ่งแล้วอันนี้เรื่องจริงๆก็คือเมื่อวานนี้ในฐานะของกรรมการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยเราก็มีกำหนดการว่าจะต้องไปพบกับท่านอนุทินชาญวิรกูลรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เมื่อวานคราวนี้นัด9โมงผมมองแล้วผมจัดรายการเสร็จ7โมงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเพราะคณะนัดรวมตัวกรรมการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปกินข้าวเช้ากัน8โมงผมจะเสร็จไปจะไปทันได้ไงเสร็จรายการ7โมง8โมงไปถึงกรุงเทพเนี่ยเครื่องบินยังไปไม่ทันเลยผมก็เลยพลาดโอกาสนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการเข้าพบหารือระหว่างก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมการของสมาคมคือมีการก่อตั้งเป็นเขาเรียกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยก็เป็นการไปหารือเป็นแล้วก็อาจจะยังไม่ช้านักที่จะเป็นการไปแสดงความยินดีกับคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ผมนึกก็จะมีเรื่องอะไรมาคุยกันบ้างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการหารือกันเบาๆส่วนวันนี้มีนัดสำคัญนะครับแจ้งอีกครั้งนึงนะครับผมจะมาใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่เกิน45นาทีแล้วกันคุณหนูนาเตรียมเพลงให้ด้วยนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์อันตึงเครียดที่ผมว่าจบยากก็คือเหตุการณ์ในตะวันออกกลางถึงขนาดถล่มโรงพยาบาลพังพินาศไปขนาดนั้นมีคนตายเยอะมากเมื่อวานนี้เห็นภาพที่อนาถใจเหลือเกินครับเดี๋ยวต้องกลับมาคุยกันแล้วก็มีเรื่องที่ผมตั้งใจจะคุยเมื่อวานแล้วมันไม่ทันก็คือเรื่องของต้องใช้คำว่าฆาตกรหลอกจนกระทั่งเด็กตายนะครับเด็กตัดสินใจฆ่าตัวตายเลยก็คือหลอกขายไอโฟนให้เด็กแล้วก็มีเรื่องที่เมื่อวานนี้ผมคุยไม่ทันก็คือโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเอามาปัดฝุ่นพูดกันแล้วหลายครั้งหลายคานะครับคราวนี้ไม่รู้จะไปถึงไหนเราก็จะดูกันนะครับเขาเตรียมที่จะปัดฝุ่นเอามาคุยกันในครม.สัญจรที่จังหวัดหนองบุรีรัมย์ในไม่กี่วันนี้แล้วก็โครงการดิจิทัลบัลเลต์ซึ่งรัฐบาลบอกว่ายังไงไงก็ต้องทำให้ได้สว.สมชายบอกล้มไปเถอะล้มทั้งโครงการเลยแล้วก็แจ้งว่ามีผลกระทบเยอะแยะมากมายในขณะที่บรรดาผู้ประกอบการเขาก็บอกจะแจกก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปทำแอปใหม่แอปเดิมมาแหละให้มันเป็นตังออกไปก็แล้วกันอยากได้แอปเป๋าตังเหมือนเดิมก็นี่เป็นหัวข้อข่าวหลักๆที่จะคุยกันในวันนี้ครับเราเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานลักษณะอากาศเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนน้อยลงนะครับมีฝนน้อยลงพายุโซนร้อนซันปากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของประเทศไทย6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ30ภาคอีสานจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยครับร้อยละ60ตกหนักด้วยในบางแห่งที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนก็ยังเยอะอยู่ครับร้อยละ70ตกหนักบางแห่งด้วย
ตะวันตกฝั่งตะวันตกนะอันดามันฝนร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ40ครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศทั่วไปใน7วันข้างหน้าระหว่างวันนี้ถึง24ตุลาคมก็ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ยังมีฝนฟ้าคะนองบ้างบางแห่งแต่ในช่วงวันที่20ถึง24ครับมันจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากจีนจะมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ตอนนั้นเขาบอกจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็จะมีตกหนักกับมีลมแรงลมกระโชกบางแห่งด้วยแล้วก็มีพายุดีเพรสชันในทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็จะขึ้นสู่อ่าวตังเกียในช่วง 19-20 คือวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยครับอันนี้เขาก็เตือนพี่น้องชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของไฟสงครามที่คุกโชนอยู่ในตะวันออกกลางผมมองและจบยากคือเมื่อวานนี้เห็นภาพของสำนักข่าวต่างประเทศที่พากันรายงานนึกถึงการถล่มระเบิดลงไปในโรงพยาบาลแล้วมีคนตายรวม500กว่าคนผมได้เห็นภาพภาพหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าท่านฟอร์มคนที่ติดตามข่าวต่างประเทศจะได้เห็นมันเป็นภาพของเด็กๆที่ทำกิจกรรมกันในโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลนี้อยู่ในฉนวนกาซามันไม่ได้มีเฉพาะคนป่วยที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีทั้งคนที่หลบภัยเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีทั้งเด็กๆ เยอะมากครับเยอะจริงๆมันเป็นคลิปวิดีโอที่เด็กๆกำลังเล่นกันอยู่ไม่นานก็เกิดเหตุระเบิดลงไปผมจะบอกไงครับโรงพยาบาลเนี่ยครับท่านฟังครับไม่มีใครก็ทำกันหรอกคือโรงพยาบาลเป็นที่ได้รับการยกเว้นโรงพยาบาลรถพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลต่อให้อยู่ในศึกสงครามที่ไหนเป็นทหารครับเขาไม่ทำกันแต่นี่ระเบิดลงไปตรงนั้นมีเด็กตายเยอะแยะมากมายแล้วเมื่อวานนี้ผมเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยครับมายืนแถลงต่อหน้าข้างหน้านี่คือซากกองเป็นกองเลยครับซากเด็กสลดใจมากครับไม่เคยเห็นภาพอะไรที่มันแย่ขนาดนี้แล้วในขณะที่ก็ประณามกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่ามีกลุ่มอิสลามิกจิฮัดเป็นฝ่ายยิงถล่มโรงพยาบาลที่มีคนตายเยอะแยะมากมายในขณะที่ชาติอาหรับก็ด่าหน้าประนามกล่าวโทษว่าเป็นฝีมืออิสราเอลเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนนี่ผมสรุปให้ฟังสั้นๆมีกองโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเป็นโดยทำโดยฮามาสกลุ่มฮามาสก็แถลงบอกว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลในขณะเดียวกันประเทศอาหรับที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลก็กล่าวโทษอิสราเอลนะอาหรับที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันอยู่เนี่ยยังกล่าวโทษอิสราเอลบกสังหารคนที่โรงพยาบาลนะสำนักข่าวบาเรนกระทรวงการต่างประเทศบาเรนก็ประนามมอร์โคที่ลงนามข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ระดับปกติกับอิสราเอลเมื่อเดือนธันวาคม3ปีที่แล้วครับประนามว่าอิสราเอลเป็นการโจมตีโรงพยาบาลเช่นเดียวกับอียิปต์นี่เป็นประเทศที่มันติดกันเป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ระดับปกติกับอิสราเอลเมื่อปี22ก็ประนามบอกอิสราเอลเนี่ยเป็นคนทิ้งระเบิดโรงพยาบาลแห่งนี้ทำให้คนที่บริสุทธิ์ล้มตายเป็นจำนวนมากละเมิดกฎหมายสากลอย่างชัดเจนส่วนซาอุดิอาระเบียที่ระงับการสถาปนาความสัมพันธ์กับอิสราเอลตั้งแต่เกิดเหตุขัดแย้งครั้งล่าสุดก็บอกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมชั่วร้าย ขอโทษนะครับผมจะแกล้งทั้งชั่วโมงวันนี้จอร์แดนนี่ครับบอกว่าอิสราเอลต้องรับผิดชอบเหตุร้ายแรงครั้งนี้ในขณะที่องค์การความร่วมมืออิสลามหรือ IOC กล่าวโทษอิสราเอลบอกคุณกำลังก่ออาชญากรรมสงครามก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติก่อการร้ายที่ดำเนินการโดยรัฐในขณะที่เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงความร่วมมือรัฐอาวอาหรับหรือ GCC เขาบอกว่านี่คือหลักฐานชัดเจนว่ากองกำลังยึดครองฝ่ายอิสราเอลละเมิดอย่างร้ายแรงท่านฟังครับฟังดูแล้วเป็นไงมันรู้สึกเหมือนว่ามันไม่จบแล้ว
ในขณะที่คุณไบเดนเมื่อวานนี้ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีของเราบอกว่าท่านไบเดนกำลังพยายามที่จะระงับเหตุพยายามหาความร่วมมือในการระงับเหตุแต่ผมมองไม่ใช่ละเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่คุณไบเดนเสนอไปถึงที่อิสราเอลนะครับสำนักข่าว CBS ของอเมริกาเสนอข่าวบอกว่าโจไบเดนพูดในระหว่างการเยือนอิสราเอลและหารือกับเบนจามินเนทันยาฮูนี่เป็นนายกของอิสราเอลนะครับโดยท่านนายกบอกว่าเชื่อว่าเหตุโจมตีโรงพยาบาลในฉนวนกาซาทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยคนไม่ใช่ฝีมือของกองทัพอิสราเอลเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นว่าสองบ้านก็ตีกันอยู่อ่ะแล้วคุณเขาไปนั่งเชียร์บ้านเนี้ยนั่นคือเหมือนเป็นการประกาศศึกเลยผู้นำสหรัฐบอกว่าเสียใจอย่างยิ่งและโกรธเคืองกับเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาและจากสิ่งที่เห็นดูเหมือนว่าฝ่ายอื่นเป็นคนทำไม่ใช่อิสราเอลแต่มีคนจำนวนมากที่ไม่แน่ใจดังนั้นเราต้องเอาชนะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วไบเดนประกาศกล้าวเลยครับบอกอยากให้โลกรู้ว่าสหรัฐจะยืนอยู่ตรงไหนเห็นนึกภาพบอกยังเหมือนอเมริกาเขาไปหนุนตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาไม่เอาแล้วตอนนี้ผมถึงบอกว่ามันจบยากซะแล้วไบเดนบอกว่าผมต้องการมาที่นี่ในวันนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆผมต้องการให้ประชาชนอิสราเอลและคนทั่วโลกรู้ว่าสหรัฐยืนอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่นะครับว่าในอเมริกานั้นก็มีบรรดาเศรษฐีอยู่เยอะมากติดตามดูกันนะครับส่วนเรื่องของคนไทยเอาละใครจะตีกันไม่รู้แต่คนไทยต้องปลอดภัยตอนนี้เขาบอกอพยพคนไทยกลับบ้านแล้ว7เที่ยวบิน926คนกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าขณะนี้ตัวประกันยังปลอดภัยทั้ง17คนแต่เมื่อวานนี้มีคนตายเพิ่มแล้วครับเป็น30แล้วนะครับผมจึงบอกไงอันนี้ไม่ใช่ความคิดผมคนเดียวนะหลายคนก็มีความคิดกันแบบนี้บอกว่าไหนๆก็บอกว่าคนที่พูดอีกทีนะพรุ่งนี้ไม่พูดแล้วคนที่อยู่ที่นั่นนะครับถ้าเกิดใครที่รอไม่ไหวซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาแล้วมาเบิกได้นะผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลประสานกับสายการบินที่บินไปมาระหว่างไทยกับอิสราเอลเนี่ยก็คุยกันเลยบอกไปเลยว่าถ้าเกิดมีคนไทยแสดงพาสปอร์ตไทยบินกลับมาไปเก็บตังค์ที่รัฐบาลไทยเลยเพราะบางคนหนีโดยไม่มีตังค์เลยนะครับหลบเล่นอยู่ในป่าถ้าเกิดออกมาถ้ามีพาสปอร์ตมาเอาเหอะถึงจะมีคนบางคนไปทำมาหากินอยู่โน่นอาจจะไม่ได้เป็นไปขายแรงงานเอาเถอะคนไทยด้วยกันนะครับขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนก็แล้วกันนี่ก็หลายคนมีความคิดอย่างเงี้ยนะครับบอกว่ามันน่าจะดีคืออพยพให้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีท่านมองครับน้ำมันขึ้นราคาครับหลังจากที่อิหร่านคว่ำบาตรพลังงานอิสราเอลนี่ครับราคาน้ำมันดีตัวขึ้นประมาณ 1.1 กว่าเมื่อวานนี้สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสขึ้นมา 1.66 ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนขึ้นมา 1.60 เนี่ยครับแต่น้ำมันบ้านเราก็ตอนนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าจะลดราคาน้ำมันเบนซินก๊าซโซฮอล91ให้ได้2.50 บาทอันนี้ผมไลฟ์ฟังไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะเสนอครม.ใน2 สัปดาห์ใน2 สัปดาห์นี้แล้วเตรียมยกร่างกฎหมายว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเกษตรและชาวประมงให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้ำมันราคาถูกและประกาศเดินหน้านโยบายกระทรวงพลังงานเพื่อความมั่นคงเป็นธรรมและยั่งยืนสู่คนไทยทุกคนอ่ะดีครับดีน้ำมันแพงเหลือเกินท่านบังคับนี่คือเรื่องสำคัญที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับคือมันมีข่าวเมื่อวานนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วมันไม่ทันคือเหตุมันเกิดที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งนะน้องก็จบชั้นม.6กำลังเตรียมจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยนี่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แต่น้องได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับตำรวจไปตรวจสอบก็คือเหตุที่นักเรียนหญิงคนนี้เครียดหนักคือคนเนี่ยท่านฟังครับท่านผู้ชมนะจะตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองมันต้องเหลือทนละ
แค่เรื่องเล็กเรื่องน้อยคงไม่นี่มันเป็นความเครียดอย่างหนักครับคือมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยลวงหลอกจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ iPhone ในวงเงิน 18,500 บาทผมก็ไม่รู้ iPhone รุ่นไหนนะ 18,500 บาทนะครับคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเป็นเรื่องของความจำเป็นโดยเฉพาะยิ่งนักเรียนนักศึกษาเขาต้องใช้งานแน่ๆใครไม่มีคงทำงานลำบากนี่นักเรียนหญิงคนนี้ตกเป็นเหยื่อโดยหลงเชื่อโอนเงินไปตามจำนวนพอรู้ตัวว่าถูกหลอกโหเงินบางคนกินข้าวมื้อละหมื่นมีมื้อละหลายหมื่นก็มีแต่นี่บางคนเงินหมื่นบางทีทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยหยิบอ่ะแล้วนี่น้องเขาอยู่ในวัยเรียนอายุแค่19ปีครับตัดสินใจทิ้งจดหมายไว้ในจดหมายมีข้อความอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคือที่มาของเงินพร้อมกับขอให้แม่โอนเงินคืนเพื่อน2คนนั่นแสดงว่าน้องเขาได้ไปยืมตังค์เพื่อนมาด้วยฟังดูว่าไปยืมเงินกยศ.แล้วบอกด้วยว่าไม่น่าเชื่อว่าโอนเงินไปตั้ง 18,500 บาท ขออีกทีนะหลักฐานทั้งหมดอยู่ในแชทถ้าแม่อยากได้เงินคืนแม่ไปแจ้งความแล้วขอโทษแม่บอกด้วยว่าไม่ได้คิดสั้นจดหมายฉบับนี้ยิ่งทำให้ครอบครัวโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าไงครับตำรวจมีการสืบสวนอย่างละเอียดและพบว่ามันมีเพจร้านตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและพบบัญชีม้าครับปลายทางเป็นธนาคารเป็นบัญชีรับเงินจากบัญชีของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไป4ครั้งมีชื่อบัญชีม้าเป็นผู้หญิงซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามแล้วแล้วก็แจ้งอายัดไปทางธนาคารแล้วด้วยแล้วตรวจสอบข้อมูลพบว่าขนาดนี้ร้านเนี่ยไม่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกำลังติดตามไล่ตัวแล้วล่าสุดครับล่าสุดเมื่อวานนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาซึ่งเป็นผู้จัดการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าอยู่ระหว่างเอาตัวนางสาวดอกแก้วหนึ่งในบัญชีม้ารับเงินจากนักเรียนหญิงม.6 มาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับมีบัญชีม้าแถวอื่นๆแล้วก็แอดมินเพจเจ้าของ Facebook ตำรวจไซเบอร์ได้ข้อมูลการเปิดบัญชี Facebook ร่วมกับหลักฐานอื่นมีกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าน่าจะเมื่อวานนี้อาจจะออกไปแล้วก็ได้นะคือให้สัมภาษณ์ตอนเช้าบอกว่าสามารถออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมด5คนรวมถึงนางดอกแก้วด้วยข้อหาช่อโกงประชาชนกลุ่มนี้นะครับท่านฟังครับเขาบอกว่ามันมีการเปิดบัญชีม้า4แถวแถวแรกอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิคือมันจะเป็นล็อกของมันไปนางสาวดอกแก้วนะอีก3แถวอยู่จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างสืบสวนดำเนินการและยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ายอดเงินบางส่วนที่รับจากเด็กน้องคนนี้นะครับยังอยู่กับปลายแถวที่4และบางส่วนถูกกดออกไปแล้วบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างจากชายแดนเพียง3กิโลเมตรก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอายัดบัญชีสลดใจเหลือเกินครับท่านฟังครับมันแย่สุดๆเราจะทำไงกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะครับท่านฟังครับผมไปสืบค้นข้อมูลน้องคนนี้เสียไป 18,500 เด็กอายุ19คนนี้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้านี้นะครับมันมีเด็กนักเรียนม.3 อายุ15ปีสูญเงินไป 15,000 บาทค่าตัวตายคือเด็กนะเขาเครียดครับอาจจะเอาเงินมาขอแม่ขอพ่อไปอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเงินมันมีค่าของเขานะครับตายไปแล้วก่อนหน้านี้อีกมีน้องนักเรียนม.2 อายุ14ปีครับสูญเงินไป 5,000 บาทค่าตัวตายเหมือนกันเงินระดับพันระดับหมื่น 20,000 เนี่ยมันไม่ได้มากสำหรับคนบางคนแต่บางคนที่ทั้งชีวิตเขาเลยนะครับมันมีวิธีการสารพัดครับทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันด้วยนะครับต้องช่วยกันดูด้วยอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือความใกล้ชิดกับเด็กๆครับต้องเป็นเพื่อนที่สามารถคุยกันได้ไอ้พวกนี้มันมีหลายวิธีครับหลอกให้รักเงี้ยมาหลอกคุยนู่นคุยนี่มีเด็กบางคนเสียตัวมาแล้วก็มีหลอกให้รักหลอกให้เชื่อเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันก็มาหลอกลวงข้อมูลส่วนตัวบางทีก็มาชวนไปลงทุนโน่นนี่บางทีก็เป็นร้านค้าปลอมหลอกแบบนี้นะครับท่านฟังครับน้องๆน่าจะแต่รายการลุงก็เป็นรายการมันเป็นแค่วิทยุนะ
แต่ถ้าท่านได้ฟังอยู่นะพ่อแม่ก็ลองฟังนะเตือนเด็กๆด้วยนะครับต้องมีสติต้องไตร่ตรองให้ดีไม่ใช่แค่เด็กนะบางทีเนี่ยผมไล่ฟังแล้วครูมีครูที่ระยองเนี่ยครับถูกหลอกเอาเงินไปเป็นล้านแต่คุณครูมีวุฒิภาวะพอที่จะคิดได้ว่าเออเรื่องมันทำอะไรไม่ได้นะครับแต่เด็กเนี่ยบางทีเขาเอาไม่อยู่จิตใจเขามันถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเขาคิดสั้นเลยตั้งสติดีนะครับท่านฟังครับไตร่ตรองให้ดีวิธีที่ผมแนะนำอยู่เสมอก็คืออย่าไปกดลิงก์ที่ใครส่งมาให้ถ้าไม่ไว้ใจที่กดลิงก์หมายถึงว่ามันเป็นอธิบายนะเดี๋ยวเวลาไม่พอก็คือที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ข่าวนู้นแอปนี้เนี่ยอย่าเข้าไปแล้วที่สำคัญอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครนะครับบางคนไปโหลดแอปบางแอปมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มั่นใจลบทิ้งไปเลยแล้วฝากพ่อแม่นิดหนึ่งนะครับการแนะนำการสอดส่องดูแลการพยายามเข้าใจปัญหาการรับฟังไม่ไปลงโทษเด็กต้องช่วยเขานะครับแล้วเรื่องของวงเงินธนาคารที่เราสามารถจำกัดได้ก็จำกัดเถอะนะครับผมมีข่าวอาชญากรรมเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องนึงเป็นเรื่องสั้นๆกันแล้วกันเมื่อวานนี้เห็นข่าวโทรทัศน์หลายช่องนำเสนอกันเป็นเรื่องที่หนุ่มคนหนึ่งนะครับไปขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดก็คือน้องคนนี้อยู่ดีๆนะตกเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาจะไปแจ้งความและตำรวจเนี่ยไปพิมพ์คีย์ข้อมูลเนี่ยเวลาคีย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบบประชาชนเนี่ยเลขผิดตัวเดียวคนผิดเลยนะเลขบัตรนี้ดันไปโดนบัตรนั้นคือเอาสรุปง่ายๆก็คือคีย์ข้อมูลผิดไอ้หนุ่มคนที่ไปแจ้งความกลายเป็นผู้ร้ายนี่ติดคดีไปเลยแล้วสุดท้ายก็ถูกไล่ออกเพราะมีประวัติติดตัวไปสมัครงานที่ไหนก็สมัครไม่ได้เขาก็เลยไปผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดนะแต่ว่าจากที่อยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องหาไปสมัครงานอะไรก็ไม่ได้เนี่ยครับถูกไล่ออกจากการนี้ยุ่งเลยตำรวจบอกไม่รู้ทำไงตอนนี้เขากำลังหาทางช่วยอยู่นะครับที่จะคือเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดผมเชื่อตำรวจไม่ได้แกล้งหรอกแต่ตำรวจไม่รู้ทำไงเขาบอกคือต้องรีบทำให้เขาเถอะนะครับอยู่ดีๆไม่ใช่ความผิดของเขาเลยจริงๆเนี่ยตำรวจต้องรับผิดชอบแล้วผมยังเชื่อแต่เขาจะฟ้องร้องจริงฟ้องได้ด้วยไม่ได้ยุนะฟ้องได้ครับเพราะเขาเสียหายอ่ะถูกไล่ออกจากงานอ่ะตกงานหางานไม่ได้เนี่ยจะทำไงนี่คงจะต้องเป็นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมต้องประสานงานกับตำรวจทำให้ดีนะครับอ่ะก่อนจะถึงเรื่องที่พูดกันทุกวันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ขอทักกับคนใน Facebook Live แป๊บหนึ่งเผื่อท่านจะมีข้อความอะไรส่งมาถึงผมบ้างนะครับขอบพระคุณมากทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับคุณจิรพรคุณหนูนาคุณพงษ์ธนายศอาจารย์พอมนพครับสวัสดีครับวิทย์วุฒิกำลังใจอาจารย์สถิตผู้กองธนชัยเอี่ยมทิมใครล่ะอาจารย์สถิตคุณผู้หมวดหนุ่มอาจารย์บุพรัตน์พิญโยสวัสดีครับคุณสมชายกนายคุณพงพันธ์คีรีแรงสุภชัยจินโตสายลับพเนจรอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ยุทธยงมิตรเสมอสวัสดีครับเจมราชพฤกษ์คุณสุภชัยบอกอยู่ที่น้ำตกโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอัสสลามุอะลัยกุมครับคุณกลิมกอเซมและครอบครัวนะครับคุณทำนองรุจีนิมิตอาจารย์ด็อกเตอร์ผอ.อารีแดงอุทัยครับสวัสดียามเช้าครับคุณธินกรนะครับสวัสดีทิติยาพันดานเกตรอดบันค่ายใช่ไหมครับคือตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับนี่ผมแจ้งไว้ล่วงหน้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางแล้วก็จะมีการประชุมสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยที่เป็นการประชุมสัญจรแต่รายการก็ไม่ขาดนะครับก็ยังจะพูดคุยแบบนี้เพราะผมมีก็ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนี่แหละครับออกอากาศแล้วก็คุณนุนาก็ทำหน้าที่เป็นการถ่ายทอดเสียงไปสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุต่างๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปรีชาจิตอริเทพบังคลาหนวดบุรพาพี่ช้างกับน้องลีโอสมพรขวัญนครคุณสุภาพรสอนสมนึกธีรพัทธิรักบุญพันธ์สนธยาเพชรรัตน์บีเลิฟลี่
กนิษฐาสุดชนสินสวัสดีครับแมน FC สุรังจันมณีอ่ะผมกำลังจะเล่าเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเนี่ยครับผมย้ำทุกวันบอกว่ามันอาจจะดีก็ได้เพียงแต่ว่าประชาชนยังไม่ได้รับการชี้แจงที่มันจะทำให้กระจ่างในขณะที่คนก็สงสัยกันนะครับมีบางคนออกมาชี้แจงบ้างก็ยังไม่ได้ใจความอะไรที่มันชัดเจนข้อหลักก็คือเงินมาจากไหนเอาตังค์ที่ไหนมาแจกกู้หรือเปล่าเพราะถ้ากู้เนี่ยไม่อยากได้หรอกเงินเนี่ยใครๆก็อยากได้ครับตอนเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านลองไทยทำตังค์ตกไว้แบงค์พันนี่ก้มครับเก็บทุกคนยังไงก็เก็บอยากได้แต่ก็ต้องฟังว่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายที่ก็ออกมาทักท้วงเนี่ยไม่ใช่เขาทักท้วงโดยไม่มีเหตุผลนะคุณเศรษฐาเขามีเหตุมีผลแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางการเมืองเลยคือถ้าเป็นนักการเมืองมาพูดผมไม่เคยเชื่อแต่นี่เป็นนักวิชาการเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเตือนเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังทำใจอยู่ว่ามันอาจจะดีก็ได้แล้วก็พูดทุกวันบอกถ้ามันดีเนี่ยผมเชียร์ด้วยคนแต่นาทีนี้ยังมองไม่เห็นว่าเงินมันมาจากไหนคือถ้าแจกกันแบบทุลุทุกังแล้วเดี๋ยวมันมีผลเสียตามมาอันอย่างกรณีคุณสมชายแสวงการผมจะคุยอีกแป๊บนึงนะคุณนาเต็มเพลงไว้ด้วยคุณสมชายแสวงการเป็นสมาชิกวุฒิสภาพูดถึงกรณีนี้ที่คุณเศรษฐาชี้แจงการจัดทำแอปพลิเคชันรองรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตบอกว่าไม่ถึง 12,000 ล้านต่อปีตามที่มีการเป็นห่วงคืออย่างนี้คนเนี่ยเขาบอกทำไมไม่แจกผ่านเป๋าตังค์ไปแล้วก็มันมีอยู่แล้วก็แอปมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปจ้างเขาทำไมหมดเงินเป็นหมื่นแต่ว่าไม่ใช่หมื่นบาทนะหมื่นล้านนะแต่คุณเศรษฐาทวีสินบอกไม่ถึงแล้วขอไปดูหลักฐานการทำแอปเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารต้องใช้งบประมาณพัฒนาแพลตฟอร์มถึง 1.2 หมื่นล้านต่อปีต่อประชาชน40ล้านคนแต่โครงการดิจิทัลบัลเล็ตมีผู้ใช้56ล้านคนมากกว่าแอปเป๋าตังค์อย่างน้อยก็ต้องใช้งบประมาณเท่ากันหรือมากกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้งบประมาณเล็กน้อยอย่างที่นายกชี้แจงให้ดูตัวอย่างระบบแอปที่ธนาคารกรุงไทยจ่ายทางออกเรื่องนี้นายกควรจะใช้แอปเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยที่มันมีอยู่แล้วไม่ควรไปสร้างแอปใหม่เพราะต้องเสียเงินถึง2ต่อทั้งค่าสร้างระบบใหม่แล้วก็ค่าบริหารดำเนินการรายปีส่วนการใช้แอปเป๋าตังค์ไม่ต้องอายหรือถือว่าเสียหน้าอะไรอะไรดีควรจะใช้ต่อยอดไปเลยตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกก็ไม่เคยไปล้มเลิกโครงการของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านก็ทำต่อไปคุณสมชายบอกว่าส่วนตัวอยากให้ล้มไปเลยเอาเงิน 5.6 แสนล้านบาทย้ำนะ 560,000 ล้านไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าไม่ยกเลิกก็ต้องปรับรูปแบบวิธีการดำเนินการมากมายลดจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการ56ล้านคนไม่ใช่แจกแบบหวานแหแต่แจกเงินให้เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยเท่านั้นเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวผมจะไม่ทันนัดสำคัญคือคุณสมชายพยายามบอกว่าเอาเงินไปทำโครงการอย่างอื่นดีกว่านะแล้วก็ไม่ต้องแจกทุกคนแจกเฉพาะคนที่จนจริงๆส่วนที่เหลือก็ไปจ้างนักศึกษาจบงานไปทำงานนู่นนี่นั่นยังจะดีกว่าคุณสมชายแจงยาวเลยนะครับบอกว่าทางที่ดีนะล้มไปเลยดีกว่าถ้าล้มไม่ล้มก็คือกลัวจะเสียหน้าหรือจะอะไรก็แปลงโครงการซะบ้างคือทันทีที่โครงการนี้สำเร็จปั๊บทุกคนนะครับไม่ว่าจะคนมีเงินเป็นพันล้านหรือเงินมีคนไม่ถึงพันบาทก็จะได้รับเงินนี้เหมือนกันหมดมันไม่จำเป็นลองอย่างนี้ไหมลองไปทำประชาพิจารณ์อย่าไปถามถ้าถามว่าเอาไม่เอาผมเชื่อทุกคนเอามากกว่าคนไม่เอาถูกไหมตังค์ใครก็อยากได้ต้องถามอย่างนี้ลองถามคนทั้งประเทศว่าที่ให้แจกคนรวยด้วยเนี่ยเอาไหมลองดูไหมครับแต่มันลองไม่ได้มันเสียตังค์ไปถามเถอะถ้าถามประชาพิจารณ์แบบว่าระหว่างแจกทุกคนแจกทุกคนกับแจกเฉพาะคนที่ไม่มีเงินจริงๆคนจนจริงๆมันจะเป็นแบบไหนผมเชื่อนะผมเชื่อคือบางคนเนี่ยวันก่อนผมฟังคุณจิรพันธ์ออกมาชี้แจงที่บอกว่าแจกทุกคนเพื่อให้เงินมันหมุนอะไรในระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
มันก็จะไม่สมเหตุสมผลคือบางคนไม่จำเป็นนะครับแต่เขาบอกว่าเงินมันจะได้ไปหมุนคือแจกไปทั้งระบบเลยแล้วส่วนเรื่องของแอปนะครับแหมวันนี้เวลาผมมีน้อยจังผมต้องรีบแล้วด้วยคือท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์น้ำดึงช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาพูดสั้นๆไม่ได้ช่วยคลังไม่ได้ท่านรีบช่วยว่าการกระทรวงการคลังนิ่งเฉยไม่ได้ครับก็ต้องรีบออกมาชี้แจงบอกไอ้ซูเปอร์แอปเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่จะทำเนี่ยไม่ใช่บริษัทแต่เป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับของรัฐเป็นผู้ดำเนินการโดยไม่มีการจ้างบริษัทภายนอกไม่จ้างใครส่วนธนาคารไหนจะเป็นคนทำนั้นต้องให้ธนาคารในกำกับดูแลของรัฐไปประชุมแล้วก็มอบหมายกันโดยจะมีการประชุมในวันที่19ตุลาคมคือวันนี้นะวันนี้นะไอ้ที่มีการบอกว่ามีค่าจัดทำแอปสูงถึง 12,000 ล้านบาทนั้นไม่มีทางฟังแล้วก็ตลกไม่มีแอปไหนพัฒนาราคาขนาดนั้นส่วนจะราคาเท่าไหร่ยังไม่กล้าตอบตัวเลขที่ชัดเจนแต่ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวก็คอยฟังผมก็จะคอยฟังวันนี้ด้วยคราวนี้ท่านฟังครับผมฟังดูเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้นำภาคธุรกิจอย่างเช่นคุณสนั่นอังอุบลกุลคุณสนั่นเป็นใครเป็นประธานกรรมการหอการค้าไทยเป็นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าเห็นด้วยนะกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมามันก็ชะลอตัวนะครับแต่อยากจะให้ใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วอย่างเป๋าตังของแบงก์กรุงไทยเนี่ยมันใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปลงทุนทำใหม่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่หมุนเพราะมีเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบยังไงมันก็หมุนเวียนนี่คือเหตุผลของคุณสนั่นซึ่งผมต้องย้ำว่าเป็นประธานกรรมการหอการค้าเป็นสภาหอการค้าประเทศไทยเนี่ยเงินมันจะผ่านช่องไหนก็แล้วแต่เถอะคือเอาง่ายๆพูดแบบบ้านๆคุณจะยื่นให้เขาด้วยมือซ้ายหรือคุณจะยื่นให้เขาด้วยมือขวาให้เงินถึงมือเขามันหมุนหมดแหละถ้ามันจะหมุนคุณสนั่นยังบอกว่าอยากใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่อย่างเป๋าตังค์นะครับคือที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ไม่ใช้แอปเป๋าตังค์กับแบงก์กรุงไทยรัฐบาลกลัวเสียหน้าที่ไปรับมรดกจากลุงตู่อันตรงคืออย่างเงี้ยกลัวจะเสียหน้ากลัวเป็นการให้เครดิตลุงตู่เดี๋ยวลุงตู่จะได้หน้าและจะอยู่ในใจประชาชนต่อไปก็อาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดแบบนั้นเป็นการคิดแบบคิดเล็กคิดน้อยเกินไปเพราะถ้ามองในมุมกลับอย่าลืมนะรัฐบาลเนี้ยถ้าคิดย้อนไปไม่กี่เดือนนี่เองครับรัฐบาลคุณเศรษฐาเกิดได้เพราะลุงตู่นะให้การสนับสนุนนะจำได้ไหมท่านที่จะลงคะแนนนะไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นแล้วครับมันอย่าไปเกรงแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะที่เขาบอกว่าผมก็ยังจะรอฟังวันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ดูกันนะแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านครับท่านฟังครับผมลุกดีลุกนอนหน่อยนะเช้านี้หรือเวลาสัก4-5 นาทีแล้วกันจะไปแล้วจำคนคนนี้ได้ไหมกรณีของแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ที่ตอนนั้นเกิดเรื่องอะไรการประท้วงกันแล้วก็เอาสีพิศาจนั่นเป็นคนแรกเลยเอาสีสาดแล้วบอกสนุกจริงวุ้ยเนี่ยเอาสีพิศาจใส่ตำรวจจำได้ไหมครับแล้วคุณแอมมี่เนี่ยไปวางเพลิงไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา217ที่บัญญัติไว้ว่าผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 140,000 บาทไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34คือคดีนี้มันมาจากศาลอาญาได้ส่งคำโต้แย้งของคุณแอมมี่หรือชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์แอมมี่นักร้องวงเดอะบัตทอมบลูนะครับเป็นจำเลยแล้วก็มีคือเขาส่งไปขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคดีนี้หลังจากที่คุณชัยอมรหรือแอมมี่เดอะบัตทอมบลูถูกจับตามหมายจับของศาลอาญาดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็พอระบอคอมพิวเตอร์คือเผาอยู่ดีๆก็ไปเผารูปในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยแหละครับคราวนี้เขาก็สู้บอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญแอมมี่โพสต์ข้อความบอกว่าเหตุนี้เป็นการแสดงเหตุที่เป็นเนี่ย
เหตุเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของเขาต่อกรณีนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำโดยไม่ได้รับการประกันตัวส่วนนายธนพัฒน์เป็นเยาวชนอายุ18ปีถูกดำเนินคดีมาตรา112แล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์จากเหตุดังกล่าวด้วยสรุปว่าก็ศาลรัฐธรรมนูญมีมติแล้วนะครับเป็นเอกฉันท์บอกว่าการลงโทษอันนี้ถูกแล้วคือการแสดงออกทางการเมืองนะครับท่านผู้ฟังครับไม่จำเป็นต้องทำด้วยการก้าวร้าวเช่นเอาสีพิศาจใส่เขาว่าเราคิดดูเป็นตำรวจนะแล้วอยู่ๆคุณก็ไปสีพิศาจใส่แล้วบอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้มันง่ายไปเพราะวิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของผู้ที่เจริญแล้วนะครับก็คือการใช้กำลังต่อคนอื่นมาเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมคงน่าจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะคือมันมีโครงการที่จะทำกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ภูกระดึงบางคนอาจจะไม่เคยไปเลยภูกระดึงคือผมเคยนำเสนอเรื่องนี้หลายครั้งภูกระดึงมันเป็นภูเขาอยู่ที่จังหวัดเลยข้างบนของภูกระดึงมันจะตัดเรียบเป็นเขาเรียกหลังแต่มันจะมีที่ท่องเที่ยวเดินดูนู่นนี่นั่นนะครับคราวนี้การที่จะขึ้นไปอยู่บนภูกระดึงได้เนี่ยคุณต้องเดินเท่านั้นแล้วต้องเดินด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยเดินครับเว้นแต่จะมีลูกหาบก็ช่วยขนของขึ้นไปคราวนี้มันก็มีคนมีความคิดที่ว่าเราควรจะทำกระเช้าขึ้นไปบนภูกระดึงมีเหตุผลหลายอย่างนะครับสองฝั่งก็โต้กันมาตลอดฝั่งหนึ่งบอกว่ามันไม่ควรสร้างเพราะสร้างแล้วมันจะทำให้ต้องตัดป่าไม้เสียภูมิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะความขลังของภูกระดึงก็จะหมดไปที่ต้องเดินเท่านั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาชีพเพราะเวลาจะขึ้นภูกระดึงเนี่ยมันก็จะต้องมีลูกหาบแบกหามข้าวของของเราขึ้นไปบนภูกระดึงเพราะตัวลำพังเราตัวเราเองเนี่ยครับเดินขึ้นไปถึงก็บุญแล้วแต่มันจะกระทบกับอาชีพลูกหาบเหล่านี้ในขณะที่ฝั่งที่เห็นด้วยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในโลกนี้เขาก็ทำกระเช้าขึ้นไปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียที่ไหนเขาก็มีแบบเนี้ยแต่ก็ทำโดยที่มีจำเป็นต้องให้มันเสียสิ่งแวดล้อมมากมายก็ได้เพราะมันเป็นช่องเพียงช่องเดียวนะครับช่องประมาณสักถนน3เลน4เลนแล้วก็ขึ้นไปแล้วมันก็จะทำให้เขานึกถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดมีคนเจ็บป่วยอยู่บนภูกระดึงหรือการจะขนขยกขยะลงมามันก็จะง่ายขึ้นนะครับคือมองคนละมุมหลายครั้งครับผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันขึ้นมาเดี๋ยวก็พูดถึงตอนนี้เรามีรัฐมนตรีใหม่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่า คุณณรงค์จีนอ่ำเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายธรรมนูญภาคทูปเป็นผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ5นายธเนศหานถนอมประธานหอการค้าจังหวัดเลยนายจริยาธรสูหูผู้อำนวยการททสำนักงานเลยนางสาวจุธามาศกุลรัตน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยเนี่ยครับระดมสมองเพื่อเตรียมเดินหน้าโครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเพื่อที่จะนำเสนอในที่ประชุมครม.สัญจรที่กำหนดขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนกำหนดที่จะมีขึ้นในประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับเขาจะไปประชุมกันที่หนองบัวลำพูคือโครงการเนี้ยในช่วงสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกก็เคยไปประชุมเรื่องนี้กันมาแล้วครั้งหนึ่งที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครั้งนั้นหอการค้าจังหวัดเลยร่วมกับภาคเอกชนเสนอให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงแล้วคุณทักษิณชินวัตรก็ให้อปท.5ไปศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็จบไปเรื่องก็เงียบหายไปและในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก็เช่นกันครับหลังจากที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้จัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินได้ประกาศว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมสัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำภูและจะพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยเขาก็เลยจะรวบรวมเอาไปนำเสนอนะครับท่านฟังครับต้องฟังเหตุผลและฟังนะครับมันก็เหมือนเป็นการทบทวนกับที่เคยประชุมมาแล้วถามว่าดีเสียมันมีทั้งดีทั้งเสียแหละครับไม่มีอะไรที่ดีหมดไม่มีอะไรที่เสียหมดถ้าให้ถามความเห็นผมก็บอกเนี้ยให้ไปโต้วาทีกันอย่าให้ไปอยู่ฝั่งข้างบอกไม่เอาเนี่ย
ให้มันอยู่ข้างฝั่งฝั่งเอาก็ได้มันก็ต้องช่างได้ช่างเสียไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่าๆเราจะกระเช้าขึ้นภูกระดึงแล้วก็ต้องเสียต้นหมากรากไม้แต่มันก็จะเป็นระบบนะครับเขาไม่ได้ตัดสเปซสปะก็จะเป็นช่องขึ้นไปเหมือนกับหลายๆแห่งเขาก็ทำกันแบบนี้ที่แน่ๆที่มาเลเซียเขาเรียกอะไรนะเกนติงไฮแลนด์ใช่ไหมก็ทำแบบนี้เป็นกระเช้าขึ้นไปเขาก็ตัดเป็นช่องขึ้นไปแล้วมันก็สามารถที่จะดูแลการตัดไม้ทำลายป่าในส่วนอื่นได้ด้วยเขาก็อ้างมาอย่างนี้นะครับหลายส่วนที่เซาท์แอฟริกานะครับอเมริกาใต้มันก็จะมีแบบนี้เขาเรียกภูเขาโต๊ะเทเบิลเมาน์เทนก็เป็นแบบนี้เลยก็มีกระเช้าขึ้นไปเพราะให้คนปีนขึ้นไปนะครับบางคนทั้งชีวิตไม่มีโอกาสขึ้นไปก็ได้อะก็ลองติดตามดูนะครับผมยังไม่ได้อยู่ฝั่งไหนเพียงแต่ว่าอยากลองฟังดูเหตุดูผลกันนะครับเวลาผมยังไม่หมดหรอกครับแต่ว่าผมจำเป็นต้องไปแล้วนะครับมีนัดสำคัญมากๆด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีที่ถ่ายทอดสัญญาณจากสื่อกลางนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับโอ้สวัสดีลูกพี่ทนายวินัยเจริญเรื่องเพิ่งจะมาลูกพี่ตื่นสายนั้นเนี่ยแม่น้องเจ้ยสวัสดีครับคุณเพชรลีแซ่ตันสวัสดีครับมาดามเมืองแกลงสวัสดีทุกคนเลยเนี่ยจะบอกอะไรให้เดี๋ยวแวะอีกกันได้อาจารย์มาแกลไกลวันผมนี่ก็ยังท่อมๆอยู่นั่นแหละแถวบนภูกระดึงเมื่อวานยังเห็นภาพอยู่บนภูกระดึงเลยดีไม่ดีบางทีวันอาทิตย์นี่อาจจะได้คุยกันตอนที่อาบันไกลอยู่บนภูกระดึงก็ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้หกโมงเช้าเจอกันใหม่ตอนนี้ให้ฟังเพลงไปพลางๆก่อนนะครับจนกว่าจะถึง7นาฬิกาตรงคุณอนุนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ